FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.rangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 810กิโลเฮิรตซ์นะคะติดตามเรานะคะผ่านหน้าแอปพลิเคชันหน้าจอมือถือได้ผ่านแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็มี Facebook Fanpage สวทตรังไลน์นะคะติดตามรายการสดในขณะนี้ค่ะยอยศพรนะคะไกลศรีรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้ววันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาร่มเย็นค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณกิตติศิริรัตนบุญชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะทั้งสองท่านจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพริกไทยพันปะเหลียนค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่จังหวัดตรังของเราพยายามอย่างยิ่งในการที่จะผลักดันให้ได้สินค้าตัวนี้ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะเกิดขึ้นก็มีความพยายามในการยกระดับพริกไทยพันปะเหลียนค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าของมันให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่สมัยอดีตในประวัติศาสตร์นะคะหูฟังค่ะหูฟังค่ะต้องใส่หูฟังที่ฉันลืมไปขออภัยด้วยนะคะต้องเริ่มกันตั้งแต่สมัยอดีตเลยค่ะอาจารย์คะที่ในประวัติศาสตร์เราเคยมีบันทึกเอาไว้ว่าพริกไทยเคยเป็นสินค้าส่งออกสำคัญวันนี้เรื่องราวของพริกไทยปันปะเหลียนมันมีที่มาที่ไปอย่างไรให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบพร้อมๆกันไปเชิญเลยค่ะครับผมก็กล่าวสวัสดีนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาร่มเย็นนะครับจริงๆตัวพริกไทยปันปะเหลียนเนี่ยนะครับขออนุญาตเล่าเท้าความนิดนึงครับจากที่ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะฮะได้ลงมารื้อฟื้นนะครับผลักดันตัวพริกไทยตัวนี้นะครับสืบเนื่องมาจากว่าย้อนกลับไปสักประมาณ50ปีที่แล้วนะครับพริกไทยปันปะเหลียนเนี่ยครับหรือที่เรียกว่าตรังเปปเปอร์เนี่ยครับเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับซึ่งส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับเราส่งออกไปที่ท่าเรือที่กันตังเนาะนะครับส่งออกไปยังมาเลเซียสิงคโปร์นะครับเราส่งออกในสมัยก่อนนะครับราคาพริกไทยเนี่ยนะกิโลนึงเนี่ย80บาทในขณะที่ทองคำกิโล400นะตอนนั้นเนี่ยครับพริกไทยพันปะเหลียนเนี่ยนะครับถูกได้รับฉายาว่าทองคำดำเป็นพริกไทยที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งจีนเป็นอย่างมากครับทีนี้เนี่ยพอระยะหลังเนี่ยนะครับด้วยเรื่องของมีความต้องการของตลาดมากนะครับความต้องการปลูกของผู้บริของเกษตรกรก็ปลูกเพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยเรื่องของคุณภาพก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานละนะครับการส่งออกก็เรื่องคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานเรื่องของการปลอมปนนะทำให้ถูกตีกลับถ้าถูกตีกลับจากกลุ่มผู้บริโภคที่ฝั่งจีนฝั่งยุโรปเนี่ยครับทำให้เกษตรกรเนี่ยปลูกน้อยลงแล้วก็มีการปลูกพริกไทยที่ไม่ใช่สายพันธุ์พื้นบ้านนะครับเป็นพริกไทยนำเข้าจากมาเลเซียนะครับปลูกเพิ่มขึ้นผลผลิตได้เยอะครับคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับปะเหลียนเนี่ยต่างกันในเรื่องของความเผ็ดร้อนคุณสมบัติทางยาแล้วก็รสชาตินะครับกลิ่นหอมต่างกันครับทีนี้มันถึงช่วงที่ถ้าเป็นในมุมตลาดนะครับเราเรียกว่าโปรดักต์มันอยู่ในช่วงขั้นที่ตกต่ำขาลงแล้วขาลงแล้วก็มีพืชเศรษฐกิจตัวอื่นๆมานะครับเช่นยางพาราปาล์มนะครับก็มาแทนที่แต่ระยะหลังเมื่อย้อนไป 3-4 ปีหรือ5ปีที่ผ่านมาเราพบว่ารางพาราในราคามันค่อนข้างที่จะตกต่ำเพราะฉะนั้นทางมหาลัยครับเห็นโอกาสว่าเราน่าจะทำเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อนก็เลยไปส่งเสริมนะครับใช้คำว่าส่งเสริมทีเดียวก็ไม่ใช่แต่ว่าไปช่วยให้เกษตรกรเนี่ยรื้อฟื้นอาชีพนี้เกิดขึ้นปลูกมันมาเพิ่มขึ้นนะครับให้พริกไทยเนี่ยครับพันปะเหลียนเนี่ยครับเป็นพริกไทยประจำจังหวัดตรังเหมือนเดิมนะครับจากเมื่อก่อนที่เราเรียกว่าตรังเปปเปอร์ก็ให้กลับมาหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรพาณิชย์นะครับก็ส่งเสริมให้เป็นพืชอัตลักษณ์อย่างที่ท่านพูดสักครั้งนะครับพูดตะกี้นะครับค่ะนะคะคุณฟังเอาง่ายๆเลยเรื่องของการปลอมปนเรานึกถึงว่าวันนี้เราซื้อพริกไทยมาแล้วเรามาบดเองกับพริกไทยกระป๋องที่เราซื้อมาสำเร็จรูปแล้วแหละบางยี่ห้อเนี่ยมันไม่ได้รสชาติของพริกไทยเลยนะถูกต้องครับสมัยนั้นมันก็เป็นแบบนี้ถูกต้องครับเนื่องจากราคามันสูงคิดดูขายพริกไทย5กิโลซื้อทองได้บาทนึงแล้วนะคะทีนี้พี่น้องเกษตรกรก็โชคดีว่าพี่น้องเกษตรกรของเรายังมีการอนุรักษ์เรื่องของพริกไทยพันปะเหลียนยังมีปลูกไว้ตามชายคาบ้าน
นะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่มาฟื้นมาพัฒนามันแต่ว่าทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรของเราได้เห็นว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาคุณภาพยังไงเราจะเพิ่มมูลค่ายังไงให้ราคามันดีแล้วตลาดให้ตลาดได้รู้จักแล้วยอมรับผลิตภัณฑ์เรายังไงบตร.ศรีวิชัยเข้าไปส่งเสริมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างคะขออนุญาตเรียนแจ้งอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าทางแหล่งทุนเนี่ยนะครับสำนักเราที่เรียกสั้นๆว่าบปท.นะครับบริหารจัดการทุนวิจัยเชิงพื้นที่นะครับเห็นโอกาสตรงนี้ครับแล้วก็เห็นว่าถ้าแหล่งทุนเนี่ยครับสามารถพัฒนาโดยให้มหาลัยเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับก็จะน่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยมีโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์วิจัยนะครับชื่อการยกระดับพริกไทยพันปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขันนะครับโดยกระบวนการเนี่ยนะครับเรามีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเนี่ยครับทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับเข้ามาจัดการในต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับต้นน้ำเนี่ยครับเข้าไปพัฒนาศักยภาพของผลผลิตนะครับของพริกไทยพันปะเหลียนเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการเลยครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการนะครับไปสร้าง GAP นะครับเรื่องของการจัดการนะครับโครงการกลางน้ำนะครับเข้าไปการจัดการมาตรฐานกระบวนการผลิตพริกไทยพันปะเหลียนและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์นะครับให้ควบคู่กับจังหวัดตรังนะครับสุดท้ายปลายทางครับทำเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าพริกไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศนะครับโดยโครงการต้นน้ำเนี่ยนะครับดร.ณภัสสวรรค์เลี่ยมนิมิตครับเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของตัวพริกไทยนะครับเพราะอาจารย์เนี่ยทำเรื่องพริกไทยมา 2-3 ปีแล้วนะครับโครงการกลางน้ำนะครับมาตรฐานกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับสวนิชัยเพชรอาจารย์เขาก็เข้ามาช่วยจัดการเรื่องมาตรฐานให้กับชุมชนนะครับให้สามารถแข่งขันกับพริกไทยต่างชาติที่เข้ามาได้นะครับแล้วก็ผมเองนะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาก็ทำในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับเรามีการดีลกับโรงแรมนะครับมีดีลกับร้านค้านะครับเพราะว่าพริกไทยพันปะเหลียนเนี่ยนะครับเป็นพริกไทยที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพแล้วก็ทางโรงแรมที่เป็นอย่างเช่นกระบี่เนี่ยนะครับเขามีความต้องการเข้าไปเป็นเมนูอาหารนะครับเนื่องจากว่าเขาขายคุณค่าขายความเป็นชุมชนแล้วก็ตัวกลิ่นของเขาเนี่ยนะครับมีความพิเศษรสชาติที่หอมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางโครงการเนี่ยครับไปสักไปตรวจเช็คคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์พริกไทยพันปะเหลียนนะเราพบว่ามีสารนะครับสารตัวหนึ่งนะครับขออนุญาตจริงๆอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็จะเชี่ยวชาญเป็นสารผมไม่ได้ใช้เป็นสารไขมันตัวหนึ่งที่สามารถลดละลายลิ่มเลือดได้พิเศษมีอยู่ในตัวพริกไทยพันปะเหลียนเท่านั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเอกสารน่าจะได้รับการเผยแพร่ในไม่นานนี้นะครับได้ค่ะนะคะทีนี้มาฝั่งคุณกิตติมากในฐานะผู้ประกอบการเล่าให้เราฟังหน่อยสิคะเริ่มต้นกับเรื่องของพริกไทยพันปะเหลียนมาได้ยังไงคะครับผมก็เริ่มจากที่ได้มีโอกาสกลับมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็และเราก็รู้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพริกไทยตรังเนี่ยครับพริกไทยสายพันธุ์ตรังเนี่ยจริงๆมันอร่อยแล้วมันมีคุณค่ามากแต่ทำไมจึงหากินไม่ได้นะครับเราก็เลยคิดวิธีการเริ่มจะปลูกแบบเชิงพาณิชย์ขึ้นมานะครับก็รื้อฟื้นขึ้นมาโดยการที่สืบเสาะหาแหล่งพันธุ์ที่ตรงตามในหอจดหมายเหตุที่ได้บันทึกเอาไว้ในหอจดหมายเหตุนะครับศึกษาจนในสุดก็ค่อยๆทยอยปลูกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำเป็นสุดท้ายก็ตอนนี้ก็กลายเป็นแปลงปลูกพริกไทยที่เป็นระดับเชิงพาณิชย์นะครับได้สำเร็จนะครับคราวนี้สิ่งที่เราได้ก็คือว่าเราได้พริกไทยให้กับคนตรังได้กินแล้วก็คนทั้งประเทศได้กินนะครับอันนี้สิ่งที่เราภูมิใจมากแล้วก็คราวนี้สิ่งตามมาก็คือพอเราปลูกแบบเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าพริกไทยตรังเนี่ยปลูกกันเนี่ยครับจะปลูกกันตามบ้านหลังคาบ้านละสัก 2-3 หลักอะไรงี้ใช่ไหมฮะใช่เราจะเห็นว่าลักษณะทางกายภาพของมันก็คือฝักจะสั้นไม่จะเล็กแต่เมื่อไปปลูกแบบเชิงพาณิชย์นะครับที่มีการให้น้ำปุ๋ยแสงที่ครบถ้วนนะครับปรากฏว่าพริกไทยตรังนี้ฝักยาวดกเม็ดใหญ่โตขึ้นใช่ครับโตขึ้นมากใช่ครับแล้วก็แต่มาตรฐานของระดับAA ครับ AA นี่ก็คือว่า600 กรัมต่อลิตรได้ครับค่ะใช่ครับประมาณนี้
ใช่แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มทำเชิงพาณิชย์แล้วเชิงพาณิชย์ได้แล้วแล้วก็เริ่มขายออกไปแล้วนะครับเราก็มองว่าเนี่ยเราจะทำยังไงให้ดีขึ้นได้บ้างนะครับทางอาจารย์มทล.ก็มาช่วยในเรื่องนี้พอดีเลยก็ในช่วยเรื่องของกลางนะต้นน้ำก่อนนะว่าจะทำยังไงต้นน้ำถึงจะให้ดีใส่ปุ๋ยยังไงถึงจะให้มันมากกว่าเดิมอีกครับด้านกลางน้ำว่าทำยังไงถึงจะทำให้มีผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นมีปลอดเชื้อปลอดราปลอดยีสต์ได้ดีขึ้นส่วนด้านปลายน้ำก็อาจารย์เจษฎาก็มาแนะนำในเรื่องของการทำแพ็กเกจยังไงการจะพูดแบบไหนจะถึงจะสร้างมูลค่าได้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับผมค่ะนี่ฉันถามคุณกิตินิดนึงคือเหมือนอย่างที่บ้านเนี่ยนะคะที่ย่านตะขาวเนี่ยเราก็จะมีพริกไทยอยู่4หลักซึ่งมันดั้งเดิมมามันไม่รู้กี่สิบปีแล้วแหละแต่ว่าที่ฉันก็ดูมันไม่ออกว่ามันคือพริกไทยสายพันธุ์อะไรกันบ้างทีนี้คนเราเนี่ยจะมองออกได้ยังไงว่าอันนี้คือสายพันธุ์ปะเหลียนตอนแรกคุณกิติรู้ไหมว่าพริกไทยที่คุณกิติมีอยู่เนี่ยมันคือสายพันธุ์อะไรครับตอนแรกเนี่ยครับก็เราต้องสืบ uh-huh. สืบตามหลักก่อน uh-huh. นะครับ uh-huh. ใช่สืบไปเรื่อยตั้งแต่พอผมมีอยู่ใช่ไหมฮะ uh-huh. แล้วคราวเนี้ยผมก็ไปถามพ่อคือตอนนั้นพ่อก็ uh-huh. ไม่สบายหนักแล้ว uh-huh. ปวดหนักแล้วก็ถามพ่อว่าเอามาจากไหน uh-huh. แกบอกว่าเอามาจากยายคนนึง uh-huh. นะยายคนนี้อายุ85ปี uh-huh. นะครับแล้วผมก็ไปเจอตามหายายคนนี้ uh-huh. จนเจอ uh-huh. แล้วบอกแล้วถามว่าคุณยายเอาพันธุ์นี้มาจากไหนยายบอกว่าเอามาจากพ่อแกซึ่งแกกับคุณยายกับพ่อครับห่างกันประมาณ30ปีก็ตรงตามเกณฑ์พอดีว่าอยู่ในช่วงประมาณ130กว่า100กว่าปีกว่า100ปีตอนที่พริกไทยพันธุ์นี้ดังใช่ครับแล้วเราก็ไปดูตามแหล่งที่มองก็คือแถวๆที่มีการบันทึกในหอจดหมายเหตุก็อย่างแถวๆทุ่งตำเสาค่ะนะครับแถวๆนาตาล่วงนะครับก็จะเจอว่าพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์มันตรงตามพันกันนะครับลักษณะในการดูเราจะดูที่ใบที่ติดลำต้นครับค่ะมันจะต่างจากพริกไทยพันธุ์อื่นเหรอคะต่างครับเราดูจากทางกายภาพก่อนนะครับพริกไทยที่ติดลำต้นใบที่ติดลำต้นนะครับจะเป็นลักษณะใบโพอ๋อค่ะคุณผู้ฟังสังเกตพริกไทยที่บ้านตามไปด้วยเลยนะคะจะได้รู้ว่าของเราใกล้เคียงหรือเปล่าลักษณะเป็นใบโพใช่ลักษณะใบที่ติดลำต้นนะครับอย่าดูใบที่ออกจากกิ่งข้างนะครับใช่ถ้าออกจากกิ่งข้างจะมีการแปรผันตามเขาเรียกว่าตามการติดดอกค่ะถ้าติดดอกมากก็จะเรียวเล็กๆมันจะคล้ายๆกับพันธุ์สารวัตรบางคนก็เลยเข้าใจผิดว่าพริกไทยปะเหลียนหรือพริกไทยตรังเนี่ยครับเป็นพันธุ์เดียวกับพันธุ์สารวัตรซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับวิธีสังเกตก็คือดูใบที่มันติดลำต้นมันเลยใช่ครับใบที่ติดลำต้นนะครับว่าใบต้องเป็นใบป้อมแล้วก็เป็นใบลักษณะใบโพครับแล้วก็ผิวใบเรียบนะครับผิวใบเรียบไม่มีรอยนูนนะครับถ้าผิวใบมีรอยนูนนะครับมีรอยนูนเนี่ยจะเป็นพันธุ์ซีลอนโอ้อีกสิสายพันธุ์นึงใช่ครับนะคะใช่ผิวใบเรียบแล้วก็เส้นใบเนี่ยครับต้องเป็นเส้นใบที่มีเขาเรียกว่ารายละเอียดของใบชัดโอ้ค่ะใช่ครับหนึ่งลักษณะใบที่ติดลำต้นลักษณะเหมือนใบโพผิวใบเรียบเส้นใบจะมีรายละเอียดชัดเจนครับแล้วถ้ามาสังเกตที่ผลมาแล้วคะถ้าที่ผลเนี่ยครับก็ถ้าเราปลูกแบบธรรมดานะครับแบบไม่ได้เป็นเชิงพันธุ์อะไรเนี่ยครับก็ผลเขาจะสั้นฝักสั้นนะครับแล้วก็ผลจะมีลักษณะเหมือนกับผลเหมือนเขาเรียกว่าไม่เต็มฝักอ๋อใช่ครับมีอาการไม่เต็มฝักแล้วก็คือมันไม่แน่นใช่ครับไม่เต็มไม่แน่นครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าไอ้ตรงแกนกลางมันนะครับจะใหญ่โอ้ค่ะใช่ครับแกนกลางจะใหญ่โอ้สังเกตดูได้นะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ค้นคว้ากันมาตลอดตามสืบหาจนถึงต้นตอแล้วก็เทียบกับในเรื่องของจดหมายเหตุด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าทางคุณกิติก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นเชิงพาณิชย์ขึ้นมาเราเริ่มต้นจากเท่าไหร่จนปัจจุบันมีเท่าไหร่แล้วคะก็เริ่มจาก100เสาแรกก่อนนะครับแล้วก็ปลูกแล้วก็ล้มลุกคุกคานมาต้องแก้สารพัดเลยเพราะว่าเราก็ไม่เป็นนะครับคราวนี้ก็แก้มาเรื่อยๆตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการนะคือผมเองผมใช้ส้มอะครับเป็นโมเดลในการปลูกพริกไทยเป็นยังไงคะก็คือส้มเนี่ยครับจัดว่าเป็นพืชที่ปลูกยากที่สุดแล้วนะฮะดูแลยากที่สุดแล้วอันนี้เราก็ศึกษาส้มก่อนแล้วก็เอามาเปรียบกับพริกไทยใช่ครับเรื่องการระบายน้ำเรื่องการขาดธาตุอาหารการให้ปุ๋ยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นจนถึงปัจจุบันมีเท่าไหร่ก็ปัจจุบันนี้มีประมาณ
1,000 หลักครับ 1,000 หลักนะคะทีนี้ใครอยากได้สายพันธุ์ปะเหลียนแบบพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมเลยที่คุณมั่นใจได้ในความเป็นของแท้ 100% เนี่ยคุณมีเรื่องของสายพันธุ์จำหน่ายด้วยไหมปัจจุบันครับปัจจุบันเองเนี่ยครับผมกลับมาพัฒนาด้านต้นน้ำก่อนเพราะเรามองว่าถ้าต้นน้ำเราดีต้นน้ำเราแรงเนี่ยครับกลางน้ำปลายน้ำไปสบายเลยแล้วอย่างหนึ่งเราต้องรู้ว่าพริกไทยเนี่ยปลูกได้ไม่กี่ประเทศในโลกนะครับแต่ทั้งโลกบริโภคพริกไทยนะแล้วผมก็เลยสนับเราเลยหันมาเล่นต้นน้ำก่อนนะครับก็ต้นพันธุ์ก็มีจำหน่ายครับต้นพันธุ์เราเนี่ยครับเราใช้ลำต้นนะครับในการทำนะครับการใช้ข้อดีของการใช้ลำต้นในการทำก็จะทำให้มีการติดลูกที่เร็วนะครับใช่ครับผมแล้วก็ดกนะครับนะคะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็จนกระทั่งมาสู่งานวิจัยของมทร.ศรีวิชัยอาจารย์เจษดาเล่าให้เราฟังก่อนสิว่าตอนแรกเนี่ยที่เข้าไปแล้วก็ผลักดันให้พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนได้มาตรฐาน GAP เนี่ยร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างทำอะไรกันยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องงานวิจัยอาจารย์จะได้ยินคำว่าวิจัยขึ้นหิ้งกันแต่หลังๆนี่ดิฉันชอบมากเลยนะมทร.ศรีวิชัยไม่ว่าจะเป็นโครงการธนาคารปูม้าหรือการที่จะลงไปวิจัยเรื่องของเสม็ดก็ดีนะคะเรื่องของอะไรนะปริงทะเลกาหมาดอะไรเงี้ยก็ดีทุกอย่างเนี่ยเอามาใช้งานได้จริงจนกระทั่งถึงงานวิจัยเรื่องของพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนตอนนี้เล่าให้เราฟังการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำหน่อยค่ะก็ขออนุญาตเล่าอย่างนี้นะครับว่าตัวของพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเนี่ยนะครับเรามีทุนเดิมก็คือจากที่ทีมนักวิจัยเนี่ยนะครับลงไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับโดยขออนุญาตเล่านิดนึงครับว่าวันนี้เนี่ยคุณกิติเนี่ยนะครับที่มาเนี่ยคือหนึ่งในผู้ประกอบการในหนึ่งในผู้ประกอบการใช่ครับโดยตอนนี้นะครับในปี2564นะครับที่เราลงไปทำวิจัยเนี่ยเรามีผู้ประกอบการที่เป็นพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเนี่ยนะครับเราขออนุญาตไล่เลยนะครับไล่ตั้งแต่พื้นที่ปะเหลียนนะครับปะเหลียน2กลุ่มนะครับก็มีกลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกลุ่มผู้ปลูกพริกไทยวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ปะเหลียนนะครับสากลนะครับสากลเกษตรปะเหลียนเนี่ยนะครับเป็นผู้รวบรวมผลผลิตจากชุมชนนะครับคำคุณภาพและส่งนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนละมอะนะครับละมอที่อยู่ตรงนายงเนี่ยนะครับก็มีพริกไทยปันปะเหลียนเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอวิเศษนะครับขอวิเศษก็คือที่คุณกิตินี่แหละครับปลูกพริกไทยพันปะเหลียนนะครับเพราะฉะนั้นเราลงไปที่กลุ่มนะครับต้นน้ำเนี่ยนะครับอาจารย์ดร.นภสวรรค์ก็ลงไปดูเรื่องของคุณภาพมาตรฐานนะครับร่วมกับเกษตรนะครับแน่นอนต้นน้ำเนี่ยครับเกษตรแน่นอนก็ต้องเกษตรนี่แหละใช่ครับเกษตรก็ลงมาช่วยนะครับแล้วก็น่ารักมากนะครับเกษตรก็ดีนะครับพาณิชย์จังหวัดนะครับแล้วก็หอการค้านะครับก็เป็นที่ปรึกษางานวิจัยเราด้วยนะครับท่องเที่ยวนะครับก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับกรณีคือหน่วยงานภาครัฐก็เข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะครับอยากให้เป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังนี่แหละครับทีนี้ต้นน้ำก็ลงไปเรื่องของ GAP นะครับตัวกลางน้ำอย่างที่บอกครับว่าเราไปคุยกับทางสาธารณสุขเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยเราในเรื่องของตัวการทำมาตรฐาน primary GMP นะครับก็มีสาธารณสุขเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของปลายน้ำนะครับแน่นอนครับก็เป็นพาณิชย์นะครับพาณิชย์แม้กระทั่งประชาสัมพันธ์เองหรือที่เรามาสวทช.วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนเหมือนกันนะครับในเรื่องของปลายน้ำนะครับนี่ผมอยากจะบอกนิดนึงว่าจากที่เราทำการศึกษา3พื้นที่เนี่ยนะครับของพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนนะครับผลผลิตจริงๆเนี่ยครับยังไม่พอความต้องการของผู้บริโภคนะครับซัพพลายหรือว่าผลผลิตทั้งหมดเป็นผลผลิตแห้งนะครับที่เป็นพริกไทยดำเนี่ยนะครับตัวเลขอยู่ที่ประมาณไม่ถึง10ตันไม่ถึง10ตันนะครับต่อปีเหรอต่อปีนะฮะตัวเลขถ้าดูว่า10ตันเนี่ยมันจะเยอะแต่ความต้องการผู้บริโภคใช้พริกไทยในประเทศนะครับหลายหมื่นตันเป็นแสนตันด้วยซ้ำเนื่องจากว่าอย่างจันทบุรีเนี่ยครับที่เราไปศึกษาดูงานตัวเลขเนี่ยประมาณหมื่นกว่าตันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ครับถ้าเราตามต้นตอกันจริงๆเราบริโภคพริกไทยนำเข้าจากเวียดนามค่ะซึ่งอันผมขออนุญาตพูดถึงคุณภาพแต่ว่าผมมั่นใจว่าถ้าพริกไทยคุณภาพตอนนี้ในประเทศที่เป็นพริกไทยสายพันธุ์พื้นบ้านนะครับพื้นบ้านนะครับย้ำพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเป็นพริกไทยพื้นบ้านที่มีปริมาณมากที่สุดในประเทศตอนนี้และคงคุณภาพมากที่สุดครับค่ะ okay, นะคะต้นน้ำมีเกษตรเข้าไปดูแลผลักดันจนกระทั่งได้มาตรฐาน GAP มาแล้วทีนี้
ค่ะจากนั้นมาก็มีเรื่องของสาธารณสุขเข้าไปดู GMP ถูกต้องครับพาณิชย์ไปผลักดันให้ได้ GI ถูกต้องครับในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะภาคการท่องเที่ยวเคยพารัฐมนตรีลงไปดูสวนพริกไทยด้วยถูกต้องครับค่ะนะคะเรียกว่าทุกภาคส่วนดูแลกันเป็นอย่างดีจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนของปลายน้ำวันนี้ทราบว่ามันไม่เพียงพอกับความต้องการราคาพริกไทยจากในอดีตที่เคยมีราคาถึงกิโลกรัมละ80บาทจนถึงยุคปัจจุบันพริกไทยพันปลาเหลียนเราขายได้กิโลละเท่าไหร่อาจารย์ขออนุญาตเล่านิดหนึ่งนะครับว่าเริ่มแรกเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยนะครับเขาขายกันอยู่ที่กิโลละ350ถึง400บาทนะครับก่อนที่โครงการวิจัยจะลงมานะครับเขาขายแบบคละเกรดครับก็คือไม่ได้คัดเลยไม่ได้คัดเลยครับก็เอามาเทรวมกันมาเทรวมกันนะครับซึ่งเรามีในทีมปลายน้ำเนี่ยครับไปคำนวณต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเนื่องจากว่าเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยครับปลูกตามต้นทุเรียนต้นลองกองต้นมังคุดต้นที่ไหนนะก็ปลูกกันอย่างนั้นนะเราพูดกันตรงๆปลูกตามจะถ้าเทวดาเลี้ยงธรรมเทวดาเลี้ยงอ่ะใช่เทวดาเลี้ยงเสร็จแล้วนี่พอเรามาดูคำนวณจริงๆด้วยปุ๋ยที่ราคาเพิ่มขึ้นนะครับแม้กระทั่งเสาค้างพื้นที่การลงทุนทั้งหมดนี้นะครับเราก็มีการคัดคุณภาพเกรดใส่พวกของการคัดคุณภาพลงไปใส่โนฮาวลงไปนะครับตอนนี้พริกไทยเป็นปลาเหลียนเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยราคาขยับมาอยู่ที่กิโลละบางพื้นที่นะครับสาขาสูงสุดเนี่ยนะครับที่จำหน่ายอยู่เนี่ยประมาณกิโลละ800ถึง900บาทค่ะนะครับเนื่องจากงานวิจัยที่ลงไปใส่ตรงนี้นะครับทำให้คุณภาพตัวราคาที่มันสูงขึ้นแต่ไม่ได้สูงทั้งทุกผลผลิตนะครับสูงเฉพาะบางตัวที่เป็นคุณภาพจริงๆเช่น AA อย่างที่คุณมนตรีบอกแต่ก็ยังมีพริกไทยที่ราคาจับต้องได้เหมือนกันนะครับกิโลละ400ถึง500ก็จับต้องได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเอาไปทำอะไรทุกคนสงสัยว่าอาจารย์แล้วพริกไทยเป็นปลาเหลียนมันต่างกับพริกไทยซีรอนพริกไทยสลาวักที่จำหน่ายในตลาดยังไงพริกไทยเป็นปลาเหลียนนะครับเอาไปทำเครื่องเกงได้เหมือนกันแต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เกรดคุณภาพค่ะเกรดคุณภาพเกรดคุณภาพเอาไปทำอะไรเอาไปเป็นท็อปปิ้งครับค่ะเอาไปใส่ในสเต็กที่มีคุณค่าค่ะกลิ่นเขาจะหอมใส่ในข้าวต้มใช่ครับใช่แล้วถามว่าผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายติ่มซำใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับก็เป็นเกรดอีกเกรดหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับในโครงการวิจัยเนี่ยครับคุยกับเกษตรกรแล้วก็สำรวจพฤติกรรมลูกค้าค่ะนะครับจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าราคาที่อยู่ที่800ถึง900บาทเนี่ยไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับคุณค่าและคุณภาพค่ะเพราะว่าพริกไทยนำเข้านะครับที่ขายอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับถ้าไปตีเป็นมาตรฐานกิโลอยู่ที่กิโล 2,000 ถึง 3,000 บาทด้วยซ้ำฮะนี่คือตัวกลางน้ำปลายน้ำที่เข้าไปช่วยนะครับเรื่องของราคาครับผมค่ะนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างดิฉันซื้อพริกไทยกิโลกรัมละ900ดิฉันคงไม่ไปใส่เครื่องแกงหรอกถูกต้องดิฉันต้องเอาไปโรยสเต็กหรืออะไรต่ออะไรนะมันอยู่ที่การใช้งานด้วยการใช้งานด้วยทีนี้มาที่เราเหลือเวลาอีกไม่นานมากแล้วมาฝั่งคุณกิติบ้างจากเริ่มต้นเนี่ยตอนที่มทร.ไม่เข้าไปเนี่ยพริกไทยขายก็คือขายกันปกติธรรมดาใส่ถาดแล้วก็ช่างกิโลขายกันพัฒนาเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งอะไรต่อมีอะไรยังไงคะแล้วก็ในการคัดเกรดเนี่ยมันส่งผลอะไรกับทางผู้ประกอบการครับก็ต้องบอกว่าการคัดเกรดนะครับจะส่งผลยังไงก็คือว่าจะทำให้สร้างบันไดราคาได้ดีขึ้นนะครับอย่างพริกไทย AA เนี่ยครับก็จะเป็นพริกไทยที่ร่อนไม่ผ่านตะแกรงเบอร์5มิลโอ้ค่ะ5มิลเลยนะครับเนี่ยเราสามารถทำได้แล้วนะฮะปกติเมื่อไม่คือที่ผ่านมาคือยังไม่เคยสามารถจะล่อนผ่านตะแกรงเบอร์5มิลได้เลยนะครับเบอร์5มิลนี่ใหญ่มากนะครับแต่ตอนปีนี้สามารถจะล่อนผ่านไม่ผ่านตะแกรงเบอร์5มิลได้แล้วแสดงว่าเม็ดมันก็ใหญ่ขึ้นใช่ครับแล้วก็จาก17กิโลนะครับล่อนผ่านตะแกรงเบอร์แบบที่ได้เกรด AA อ่ะครับได้อยู่ที่5กิโลซึ่งเยอะมากครับใช่ครับและที่สำคัญเขาใช้วิธีการคัดเกรดคัดขนาดกันแบบนี้เลยใช่ครับขออนุญาตโอเคครูเสริมคุณตีนิดนึงครับไอตัวเม็ดใหญ่นี่แหละครับผมลงไปที่ชุมชนนะเขาให้เราเคี้ยววันละเม็ดวันละเม็ดถึง2เม็ดใช่ไหมครับเขาบอกว่าไอโควิดผมไม่ทราบนะแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราท้องอืดท้องเฟ้อหรือไม่สบายอยู่ไอ้เกรด AA เนี่ยที่คุณกิติคัดเนี่ยครับสามารถที่จะช่วยให้มันเฟรชขึ้นท้องอืดหรือไม่กระทั่งเราจะเป็นหวัดเนี่ยนะครับเคี้ยวเกรดตัวนี้ครับเพราะว่าในอดีตเขาคือยาครับผมโอเคต่อมาก็คือว่าแล้วก็อีกเกรดหนึ่งก็เป็นเกรด A เกรด A นี่คือร่อนไม่ผ่านตะแกรงเบอร์3มิลครึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวเป็นเกรด B นะครับเกรด B ร่อนไม่ผ่านตะแกรงเบอร์2มิลครึ่งนะครับ
อันนี้มาตรฐานที่ที่เราก็ได้มากับอาจารย์นี่นะครับช่วยกันทำนะครับเสร็จแล้วเรื่องแพ็กเกจจิ้งนะครับอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งของผมเนาะเป็นแบบเราก็คิดกันตามมีตามเกิดนะครับก็คือเรามีเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตราจีตาคิวนะเครื่องหมายคิวใช่แล้วก็ด้านตรงนี้จะเป็นสตอรี่นะครับแล้วก็เป็น QR code เนี่ยเราคิดแค่นี้ครับตอนนั้นก็เก๋แล้วนะคะคุณมีสตอรี่ให้เรียบร้อยมี QR code ถือว่าเก๋แล้วแต่พออาจารย์มาคิดแบบนี้เลยครับเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นแบบนี้ครับแล้วมันสวยมากนะครับใช่แล้วก็ในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจที่แบบดูดีมากนะครับสามารถเป็นของฝากได้เลยเนาะใช่ครับจริงๆของฝากจังหวัดตรังไม่จำเป็นต้องเป็นขนมเค้กอ่ะคุณผู้ฟังขาซื้อพริกไทยไปฝากเขาสักแพ็กเกจหนึ่งนะดิฉันว่าคนรับก็ต้องแฮปปี้มากเลยขออนุญาตไอตัวกล่องตัวนี้พยายามเกาะอยู่แกะอย่างนี้คืออย่างนี้ตัวกล่องตัวนี้ครับเราทำเป็นของขวัญที่ระลึกตอนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยใช้พริกไทยไปเรียนอย่างที่คุณนางว่าตะกี้นะครับว่าจะทำเป็นสินค้าที่ระลึกเราออกแบบให้กับชุมชนนะครับซึ่งชุมชนเนี่ยครับก็ทำกล่องตัวนี้จำหน่ายนะครับกล่องนึงราคา450บาทครับขออนุญาตนิดนึงนะครับข้างในเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูนะคะคุณผู้ฟังใช่ครับประกอบได้เลยโอ้ค่ะก็จะเป็นนี้ครับมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะโดยประมาณเกือบ400ชุดครับซึ่งผลตอบรับมาดีมากครับเพราะว่าเมื่อไปเทียบกับสินค้าบางตัวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็จะราคาสูงใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้ครับ400บาทแล้วก็มีน้องๆส่งไปที่กระทรวงมอบให้กระทรวงเป็นที่ระลึกช่วงปีใหม่สุดยอดมากเลยค่ะแพ็กเกจจิ้งตัวนี้อันที่เอาไปอัดมันไว้ข้างๆคืออะไรคะตุบชวาครับเป็นคือจะบอกว่าตัวพริกไทยเปรียญนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตอนที่เราคิดจะทำของปีใหม่เนี่ยเรามองรอบนะครับไอ้นี่ก็มาจากชุมชนนะครับไอ้นี่ก็สั่งชุมชนผลิตเองครับให้ชุมชนทำนะครับไอ้นี่ผักตบชวาสนับสนุนจากผู้ประกอบการที่ปักพนังนะครับเป็นตัวกันกระแทกครับก็ให้ชุมชนแพ็คแล้วก็ทำเป็นของที่ระลึกครับอันนี้เป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี่คือการต่อยอดในขั้นตอนของปลายน้ำครับนะเสียดายอาจารย์เดี๋ยวเราคงต้องมีเวลามาคุยกันต่อเนื่องนะคะอาจจะมีผู้ประกอบการรายอื่นสลับสับเปลี่ยนกันมาบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเรายังไม่นี่แค่พื้นเนาะเรายังไม่ได้เจาะลึกไปเรื่องของการทำงานของอาจารย์เลยแต่อยากให้คุณฟังทางบ้านนะคะได้เห็นว่าน่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะให้มาเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันก็อยู่ที่ความอดทนพยายามของผู้ประกอบการด้วยถ้าวันนั้นคุณกิติไม่กลับมาบ้านคุณกิติไม่ไปสืบหาต้นตอของพริกไทยพันปะเหลียนเราก็อาจจะยังไม่มีเรื่องของพริกไทยพันปะเหลียนกลับมาโด่งดังอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะทั้งสองท่านนะคะทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษดาร่มเย็นนะคะแล้วก็คุณกิติสิริรัตนบุญชัยรวมถึงทีมอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังนะคะดร.ณภัทรวรรณแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะที่ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสคุยกันในโอกาสต่อไปวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net